สมาร์ทโฟน Android น่าใช้มีขายที่ JIB เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังตามหาสมาร์ทโฟนจากเครื่องต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะวันนี้นะคะครีมจะมาแนะนำสมาร์ทโฟน5รุ่นที่มีวางขายที่ JIB นะคะและรุ่นที่ครีมนำมาแนะนำเนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android ที่สามารถใช้งานง่ายค่ะแถมยังเข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเน็ตนะคะเล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้แต่ถ่ายรูปค่ะว่าแต่จะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะรุ่นที่1 นะคะนั่นก็คือหัวเว่ย T50 Pro นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบถ่ายภาพเลยล่ะค่ะนั่นก็เพราะว่ากล้องหลังของเขานะจะมีดีไซน์ที่แปลกตานะคะแต่ลงตัวสุดๆเลยค่ะดีไซน์ของเขานะคะจะเป็นแบบ Duo Matrix Camera นะคะมีดีไซน์การจัดวางกล้องคล้ายๆกับดวงตาของเราค่ะซึ่งกล้องที่เขาให้มานะคะจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักนะคะ50ล้านพิกเซลค่ะเลนส์โมโนนะคะ40ล้านพิกเซลเลนส์ซูม64ล้านพิกเซลแล้วก็อัลตร้าไวด์แองเจิลอีก13ล้านพิกเซลค่ะให้กล้องมาเยอะขนาดนี้นะคะเหมือนกับเราเนี่ยพกกล้องถ่ายภาพจริงๆเลยค่ะในส่วนของกล้องหน้านะคะก็จะให้มาถึง13ล้านพิกเซลเลยค่ะหน้าจอนะคะขนาด 6.6 นิ้วที่มีความใหญ่สะใจเป็นหน้าจอ OLED นะคะที่สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอัตรา refresh หน้าจอค่ะ120 เฮิรตซ์นะคะค่า touch champing rate อีก300 เฮิรตซ์ค่ะและรองรับการแสดงผลนะคะ 1.07 พันล้านสีค่ะส่วนชิปประมวลผลนะคะก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 888 RAM 8 GB นะคะแล้วก็ความจุ 256 GB ค่ะในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะก็ให้มาถึง 4,360 มิลลิแอมเลยค่ะแถมยังรองรับการชาร์จไวนะคะถึง66วัตต์ด้วยกันมี2สีค่ะเป็น Coco Gold นะคะแล้วก็ Golden Black นั่นเองค่ะราคานะคะ 33,990 บาทรับประกันให้1ปีค่ะรุ่นที่2นะคะก็คือ Samsung Galaxy S21 FE 5G นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะทาง Samsung เขาบอกว่าเขาได้เปิดตัวแล้ววางขายที่ประเทศไทยนะเป็นรุ่นแรกในปี2022เลยค่ะส่วนสเปคนะคะก็ให้มาแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กเลยค่ะดีไซน์โดยรวมนะคะก็จะมีความเรียบง่ายแล้วก็บางเบานะคะหน้าจอขนาด 6.4 นิ้วค่ะแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ Dynamic AMOLED 2X นะคะความละเอียดก็จะเป็น Full HD Plus นั่นเองค่ะค่า Refresh หน้าจอนะคะก็จะอยู่ที่120 เฮิรตซ์ค่ะส่วนค่า Touch Champing Rate ก็จะสูงสุดอยู่ที่240 เฮิรตซ์ค่ะในส่วนกล้องหน้านะคะก็จะอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหลังจะมีด้วยกัน3กล้องนะคะนั่นก็คือ Ultra Wide 12ล้านพิกเซล Wide 12ล้านพิกเซลและ Telephoto อีก8ล้านพิกเซลค่ะซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถถ่ายได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเลยค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะเขาก็มาพร้อมกับชิปประมวลผล Exynos 2100 Octa Core ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นชิปประมวลผลตัวท็อปของปี2021เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ RAM 8 GB ค่ะ ROM นะคะก็จะมี128 GB ค่ะแล้วก็256 GB นั่นเองนะรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ครีมเสียดายนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะใส่ SD card เพิ่มได้นะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะก็ให้มาถึง 4,500 มิลลิแอมป์ค่ะเราสามารถที่จะใช้งานได้ตลอดทั้งวันไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรองรับการชาร์จไวค่ะอยู่ที่25วัตต์เลยนะคะแถมเขานะคะยังสามารถที่จะแปลงเป็นแท่งชาร์จไร้สายค่ะบนบอดี้15วัตต์ให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยและสำหรับ Samsung Galaxy S21 FE 5G ตัวนี้นะคะเขาจะมีสีสันให้เลือกถึง4สีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Olive Lavender Graphite แล้วก็ White ค่ะราคาอยู่ที่ 22,990 บาทลดเหลือ 21,990 บาทรับประกันให้อีก1ปีค่ะรุ่นที่3นะคะก็จะเป็นสมาร์ทโฟนค่ะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหล่าเกมเมอร์โดยเฉพาะนะคะกับ ASUS ROG Phone 5S ค่ะที่ทาง ASUS นะคะเขาจัดหนักจัดเต็มมากเลยทั้งในด้านของเกมมิ่งการใช้งานทั่วไปแบตเตอรี่นะคะรวมไปถึงกล้องค่ะที่ให้มาถึง64ล้านพิกเซลดีไซน์โดยรวมแล้วนะคะทาง ASUS เนี่ยเขาออกแบบมาให้มีความเท่มีความโฉบเฉี่ยวนะคะตามสไตล์เกมเมอร์เลยค่ะขนาดหน้าจอก็ใหญ่มากๆนะอยู่ที่ 6.78 นิ้วค่ะเป็นหน้าจอ AMOLED นะคะแล้วก็ความละเอียด Full HD Plus ค่ะค่า Refresh Rate 144 Hz นะคะแล้วก็ค่า Touch Champing Rate สูงสุดอยู่ที่360 Hz ให้มาขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเล่นได้ทุกเกมลื่นไหลแน่นอนค่ะส่วนทางด้านหลังเครื่องนะคะก็จะมี RGB Light Panel ค่ะซึ่งเป็นโลโก้ของทาง ASUS อยู่ซึ่งครีมว่าตรงนี้มันเท่มากๆเลยค่ะ
และในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะก็เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อตอบโจทย์เหล่าเกมเมอร์เลยค่ะเพราะว่า CPU ของเขานะคะก็จะใช้เป็น Snapdragon 888 Plus 5G Octa-Core นั่นเองค่ะความเร็วนะคะ 2.4 GHz ซึ่งถือได้ว่าเป็น CPU ที่มีความแรงที่สุดในการเล่นเกมเลยค่ะ GPU Adreno 660นะคะ RAM 12 GB ส่วน ROM เนี่ย 256 GB ค่ะแบตเตอรี่นะก็ให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมป์ให้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีค่ะนั่นก็คือ Phantom Black แล้วก็ Storm White นะคะราคา 24,990 บาทรับประกันให้1ปีค่ะมาต่อกันที่สมาร์ทโฟนฝาพับรุ่นแรกของทางหัวเว่ยนะคะกับรุ่น P50 Pocket นั่นเองค่ะตัวนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความน่ารักเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกตามชื่อรุ่น Pocket เลยนะคะซึ่งรุ่นที่มีวางขายในเว็บ JIB นะคะเป็นตัวสีขาวค่ะแล้วก็มีลวดลาย3มิติบนตัวเครื่องด้วยดูหรูแล้วก็ดูแพงมากๆเลยค่ะและสำหรับรุ่นฝาพับนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอ OLED ค่ะขนาดหน้าจอนะคะ 6.9 นิ้วค่า Refresh Rate 120 Hz ค่ะขอบเขตสีระดับ P3 เลยนะคะแล้วก็การแสดงผลค่ะ 1.07 พันล้านสีด้วยความที่เขาเป็นรุ่นฝาพับนะคะตรงด้านหลังของเครื่องค่ะเขามีหน้าจอมาให้ด้วยนะจะเป็นหน้าจอขนาด1นิ้วนิดๆ นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูเวลาหรือว่าเลื่อนดูฟังก์ชันต่างๆได้เช่นกันค่ะและกล้องที่อยู่บนตัวเครื่องนะคะก็ให้มาถึง3ตัวด้วยกันค่ะกล้องหลังนะคะ40ล้านพิกเซลค่ะ Ultra Wide 13ล้านพิกเซลแล้วก็ Ultra Spectra 3.2 ล้านพิกเซลมาพร้อมเทคโนโลยีหัวเว่ย HD Optic นะคะแล้วก็ True Chroma Image Engine ค่ะที่จะช่วยให้การถ่ายภาพนะคะได้สีที่ตรงและเพิ่มความชัดเจนของรายละเอียดภาพให้เป็นไปตามธรรมชาติในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะก็จะใช้ชิป Snapdragon 888 4G ค่ะเพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมได้ตามปกติเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็แรมของเขาเนี่ย 8GB ค่ะส่วน ROM นะคะ 256GB แบตเตอรี่นะคะก็ให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์เลยค่ะแล้วก็ยังรองรับการชาร์จไวด้วยนะคะก็จะเป็น Huawei Super Charge 40 วัตต์9นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่ 46,990 บาทรับประกันให้1ปีค่ะมาถึงรุ่นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Samsung Galaxy A22 5G นั่นเองค่ะตัวนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยนะคะเพราะเขามาพร้อมกับชิปเซตที่มีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหน้าจอที่ลื่นไหลค่ะถ่ายภาพได้สวยในราคาไม่ถึง 10,000 บาทเจ้ารุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอ Infinity V Display นั่นเองค่ะแล้วก็มีขนาดหน้าจอ 6.6 นิ้วนะคะความละเอียดจะเป็น Full HD Plus Refresh Rate 90 Hzกล้องหน้านะคะ8ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหลังจะมีด้วยกัน3ตัวนะคะเป็น Ultra Wide 5ล้านพิกเซลกล้องหลัก48ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็ Depth นะคะ2ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่ารองรับนะคะฟังก์ชันการถ่ายภาพพื้นฐานในยุคนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโหมด Portrait ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์โหมด Night นะคะถ่ายภาพตอนกลางคืนให้มีความคมชัดค่ะแล้วก็ยังรองรับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะคะมีความคมชัดระดับ Full HD 1080พิกเซลค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขายังรองรับเครือข่าย 5G ค่ะด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 700 5G นะคะที่มีความแรงแล้วก็ประหยัดพลังงานค่ะใช้งานร่วมกับ RAM 8GB แล้วก็ ROM 128GB นั่นเองนะคะแถมเขาเนี่ยยังสามารถที่จะเพิ่มหน่วยความจำแบบ Micro SD Card ได้ด้วยแบตเตอรี่นะคะ 5,000 มิลลิแอมป์นั่นเองค่ะซึ่งทาง Samsung เขาบอกว่าสามารถที่จะดูซีรีส์ต่อเนื่องนะคะได้ยาวนานถึง21ชั่วโมงนะทำยังรองรับการชาร์จไวนะคะ15วัตต์ Adaptive Fast Charge อีกด้วยค่ะและสำหรับ Samsung Galaxy A22 5G นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะเพราะทำได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลงหรือแม้แต่เล่นเกมนะคะในราคาหลักพันเท่านั้นค่ะมีให้เลือก3สีนะคะนั่นก็คือสีมิ้นสีม่วงสีเทาเข้มค่ะในราคา 8,299 บาทถ้าซื้อกับทาง JB จะลดเหลือ 8,099 บาทคุ้มมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับสมาร์ทโฟนทั้ง5รุ่นที่ครีมได้แนะนำไปนะคะทั้งในเรื่องของดีไซน์และก็ประสิทธิภาพต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะและใครนะคะที่อยากได้สมาร์ทโฟนสักเครื่องเนี่ยที่ใช้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลต่างๆนะคะก็สามารถไปจับไปลองของจริงกันได้ค่ะที่ JIB ทุกสาขาเลยหรือว่าใครค่ะซื้อผ่านเว็บ JIB นะคะจะได้โปรโมชั่นค่ะและราคาที่ถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ www.jib.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB สั่งครบ 3,000 เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ